เปิดตัวละครช่วยเหลือผู้กำกับโจพาหลบให้ที่พักเป็นกุนซือก่อนมอบตัวพันตำรวจตรีทิติสันอุทธนผลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนคุมขังคุกพิษณุโลกเลี่ยงเจอโจทย์เก่าเปิดเส้นทางหนีไล่ตัวละครให้ที่พักพิงผู้กำกับโจก่อนที่จะมอบตัวความคืบหน้ากรณีผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ผู้ต้องหาคดีฆ่าทรมานในการปฏิเสธทุกข้อหาในชั้นสอบสวนถูกนำตัวคุมขังเรือนจำพิษณุโลกพร้อมพวก6คนโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และเกรงการเผชิญหน้ากับผู้ต้องขังที่ทีมผู้กำกับโจ้เคยจับกุมเจ้าหน้าที่จึงย้ายผู้กำกับโจ้และพวกขังเรือนจำที่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเรือนจำมั่นคงสูงสามารถแยกคุมตัวได้โดยทั้งหมดต้องกักตัวตามมาตรการคุมโควิด-19 ในด้านการสืบสวนคดีพบข้อมูลก่อนที่ผู้กำกับโจ้ติดต่อมามอบตัวโดยนัดพบที่หน้าสภ.แสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีและพบกันเมื่อเวลา 16:15 นของวันที่26สิงหาคมแหล่งข่าวชุดสอบสวนได้เผยว่าผู้กำกับโจ้ให้การว่าหลังจากวันที่22สิงหาคมที่มีคำสั่งให้ตนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกวันที่23สิงหาคมช่วงเช้าได้เดินทางออกจากบ้านที่หมู่บ้านปัญญารามอินทากรุงเทพเพื่อไปลงชื่อปฏิบัติหน้าที่ที่พ.6ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่อ้างว่าระหว่างทางได้โทรศัพท์แจ้งเพื่อนที่พ.6ให้ลงนามให้แล้วกลับมาที่บ้านในหมู่บ้านปัญญารามอินทากรุงเทพอีกครั้งต่อมาวันที่24สิงหาคมวันที่ปรากฏภาพจากโลกออนไลน์ผู้กำกับโจ้จึงได้ติดต่อนายเอนามสมมุติเพื่อนรุ่นน้องที่เคยทำธุรกิจรังนกด้วยกันผ่านทางโทรศัพท์ให้มารับที่บริเวณใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษกนายเอได้มารับและพาไปพบกับบิดาของนายเอที่โรงงานแป้งแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งผู้กำกับโจ้แล้วนายเอก็เดินทางกลับกรุงเทพต่อมาชุดสืบสวนได้ภาพขณะที่ผู้กำกับโจ้หลบหนีจากกรุงเทพไปชลบุรีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับที่มีการเผยแพร่คลิปหลักฐานคือเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณบ่ายสามโมงวันเดียวกันนั้นบิดาของนายเอได้พาผู้กำกับโจ้ไปพักค้างที่โรงงานแป้งที่จังหวัดจันทบุรีต่อมาวันที่25สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ผู้กำกับโจ้ถูกออกหมายจับแล้ววันนั้นบิดาของนายเอได้พาผู้กำกับโจ้ย้ายที่พักไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีในวันที่25สิงหาคมผู้กำกับโจ้ที่ทราบว่ามีหมายจับจึงได้ติดต่อกับรองผบ.ช.พ.6เพื่อนัดหมายมอบตัวในเย็นวันที่26สิงหาคมช่วงเช้าของวันที่26สิงหาคมได้ติดต่อไปขอคำปรึกษาเรื่องคดีกับอดีตตำรวจและอดีตข้าราชการระดับสูงในภาคตะวันออกยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งนัดพบกันที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่บางแสนจังหวัดชลบุรีก่อนเข้ามอบตัวในเย็นวันเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com